ชื่อว่าวิสวาเดสโอ้ตายแล้วไปญี่ปุ่นมานี่ได้มาหลายประโยคแล้วปัดมาใหญ่ด้วยอ่ะประเด็นอ่ะญี่ปุ่นค่ะปั๊มหย่อยครับทำไมดูเบาจังเลยล่ะพี่ขอแปลเป็นไทยอีกทีสวัสดีครับผมชื่อเป้วิศวะอย่างนั้นเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่คำว่าวัตชวะวิศวะเดสกลับมาแล้วก็นิดนึงไปชาร์จแบตชาร์จพลังอยู่ที่นี่เขาเรียกอะไรเป้คุงหรือเป้ซุงเป้จังเป้มีความแบ๊วไปเรื่อยๆโดแต่ไปชาร์จนานนกเดือนน่ะไม่ถึงเอาเหรอเดือนตีเลยไม่เจอนานไงพี่เป้อยากให้ทุกคนสังเกตเวลาพี่เป้ลงรูปเนี่ยถ้าดูในจีใช่ไหมถ้าดูในจีจะอ้าปากถ่ายรูปตลอดเป็นเคล็ดลับของคนหน้าอ้วนอย่างผมมีความอ้าปากอ้าปากมันจะทำให้หน้าเรียวขึ้นอะไรอย่างนี้นิดนึงแบ๊วตลอดช่วยได้นะฮะเอาล่ะผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนกำลังกลับมาสู่การทำงานอย่างปกติถูกต้องครับนะฮะก็ต้อนรับเข้าสู่การทำงานอย่างปกติด้วยละกันนะฮะสู้ๆต่อไปในทุกๆงานเราพักผ่อนมาแล้วในช่วงของปีใหม่เปิดมาปีใหม่ก็เต็มที่กับการทำงานญี่ปุ่นทำอะไรตอนช่วงปีใหม่ไม่ได้ทำอะไรอยู่กับพ่อแม่เขาดาวกับคุณพ่อคุณแม่สวยไหมแฟมิลี่มากเลยอ่ะไม่แต่จริงๆอยู่กับที่บ้านจริงอยู่กับที่บ้านดูดีเขาว่าทั้งปีอยู่กับเพื่อนมาแล้วไงดูว่าไม่มีที่ไปด้วยไม่มีที่ไปแต่ผมก็คุณแล้วล่ะผมมีที่ไปไปไหนคุณไปไหนมาผมไปออกรอบที่เขาใหญ่ครับผมอากาศสดชื่นมากเลยคือตอนแรกอะอยู่ในกรุงเทพมันก็จะเย็นๆใช่ไหมแล้วทีนี้ผมไปที่เขาใหญ่ผมมันอากาศแบบค่อนข้างเย็นมากถึงขั้นหนาวเลยนะต้องตอนกลางคืนนะตอนกลางวันมันยังไม่หนาวมากนะแต่มันหนาวแค่วัน2วันเองพี่แต่ว่าในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าช่วงปีใหม่มีแต่ความสุขเนาะใช่แล้ววันนี้ยิ่งมีความสุขหนักเข้าไปใหญ่ใช่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับย้อนนานมากย้อนนานจังเมื่อต้นปี2559ครับนะฮะวันนี้เลยนะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเมนแอนด์เมาส์ครับเริ่มออนแอร์วันนี้ครั้งแรกถูกต้องแล้ววันที่4มกราคมครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะทางท็อปิกของเราก็คืออยากให้แฟนรายการของเราเนี่ยอวยพรวันเกิดของเมนแอนด์เมาส์หน่อยครับนิดนึงอวยพรวันคล้ายวันเกิดหน่อยน้องหนึ่งขวบครับผ่านทางนะฮะ IG ของเราครับ Men and Mouse Underscore GMM 25ครับส่งมาได้เลยนะครับอวยพรได้อย่างเช่นอย่างนี้นะขอให้พี่เป้อยู่คู่กับรายการไปตลอดปาล์มด้วยปาล์มด้วยเอาปาล์มด้วยนี่ด้วยมาแทนบ้างมาแทนบ้างมาแทนบ้างปุ๊กกี้ไม่มาผมนึกว่าปีนี้ไม่มีปุ๊กกี้แล้วเอาหรอเที่ยวกัน3คนอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอพี่ปุ๊กกี้ไม่อยู่ไทยหรือเปล่าเอาจริงตอนนี้ตอนนึงนะพี่เป้ได้กลับมาก่อนไงตอนที่พี่เป้ไปตอนนั้นพี่ปุ๊กกี้ก็พูดแบบนี้แหละหลายรายการนี้จะกระพริบไม่ได้นะเดี๋ยวปุ๊กกี้กลับมาน่าจะเป็นพรุ่งนี้มั้งครับผมนะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะตอนนี้มาอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยดีกว่ามาเริ่มที่ข่าวแรกดีกว่านะฮะข่าวนี้เลยครับหลังจากที่มีลูกสาวตัวน้อยนะฮะอย่างน้องอีสเตอร์นะครับก็ดูคุณแม่บุญธรรมอย่างแตงโมนิดานะฮะก็ดูจะเมินเรื่องหนุ่มๆไปเลยนะครับเพราะว่าทริปล่าสุดที่เขาไปเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเธอก็บินเดี่ยวนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เชียงใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยจะถือว่าน้องอีสเตอร์เนี่ยแย่งความรักจากหนุ่มๆไปเลยหรือเปล่านะครับไม่มีหนุ่มข้างกายเลยว่างั้นมีเลยแต่มันมีอีกประเด็นนึงนะครับมันมีกระทู้นึงที่เขาไปนะฮะเขียนเอาไว้นะครับหลังจากที่คุณแตงโมเนี่ยนะฮะไปออกรายการนึงนะฮะกับน้องมิ้นท์ณัฐวราคือทั้งคู่เนี่ยดูจากในภาพเห็นมั้ยใส่ชุดแบบว่าสายเดี่ยวคล้ายๆกันนะสายเดี่ยวนี่ๆๆใช่ๆเป็นแบบสายเล็กๆแต่ทีเนี้ยในภาพเนี่ยเขาเบลอส่วนนี้ส่วนหน้าอกของน้องมิ้นไปแต่ไม่เบลอของคุณแตงโมก็ดูแบบมิดชิดไงก็มันคล้ายๆกันทุกคนเลยไม่จริงหรอมันก็เลยมีกระทู้ตั้งขึ้นมาว่าเอ้าทำไมไปเบอร์ของน้องมิ้นแต่ไม่เบอร์คุณแตงโมเอ๊ะเพราะว่าคุณแตงโมเนี่ยหน้าอกในใจไม่มีไม่โป๊หรือเปล่าเลยไม่ต้องเบอร์อะไรติดใจมากอ่ะแรงนะกระทู้นี้แรงนะแต่ทีนี้มันก็มีจุดข้อสังเกตอันนึงว่าพอดูไปเมื่อก่อนคุณแตงโมเคยไปอัพไซด์มาก็ใช่ได้ไหมก็ใช่วันนี้ใช่แต่ดูจากภาพเมื่อกี้แล้ว
ไม่ค่อยจะมีดูเหมือนเล็กลงใช่ใช่นี่ไงประเด็นเนี้ยนักข่าวสงสัยก็เลยไปตามถามจากกระทู้นี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไปตามถามคุณแตงโมด้วยเหมือนกันนะฮะครับผมมาเคลียร์กันหน่อยรู้กันนะครับตอนนี้คือแบบว่ามีคนแซวเรื่องนี้มากว่าทำไมมันหายไปเพราะว่าต้องสารภาพตรงนี้เลยนะคะว่าโมไปเอาออกมานานแล้วค่ะพอมาถึงจุดนึงอะนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราเลยอะเราก็อยากจะสูงสุดคืนสู่สามัญเหมือนกันเราก็อยากจะมีอะไรที่เป็นธรรมชาติบ้างเราก็เริ่มจากหน้าอกหน้าใจเราก่อนก็สังเกตได้เลยว่าช่วงนี้ใส่อะไรก็ไม่โป๊เพราะว่ามันไม่มีแล้วค่ะบางคนบอกว่าโมแก่เพื่อนแซวโมว่าโมแก่แล้วที่แบบไม่อยากจะเซ็กซี่แล้วหรอเบื่อแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโมมีความรู้สึกว่าคนที่คือเมื่อก่อนไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะแต่ว่าพอเนี่ยผ่านไปหลังจากมีหน้าอกมา10ปีนะคะความคิดมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเวลาเราใส่ชุดที่มันค่อนข้างคอลึกอะค่ะโมเป็นคนที่ไม่ชอบให้มันเห็นแบบหน้าอกเยอะๆสังเกตได้เลยว่า10ปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่งานแฟชั่นเซ็กซี่เนี่ยโมไม่เคยออกงานแล้วแบบใส่แล้วดันนมอะไรแบบนั้นเลยอ่ะโมจะใส่ชุดที่แบบปิดบนแต่เปิดขายาวมากกว่าโมก็เลยคิดว่าถ้าในเมื่อเราทํามาแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้มันสักเท่าไหร่อ่ะเราก็ไม่ได้แฮปปี้ที่จะมีมันอ่ะโมไปเอาออกดีกว่าแล้วโมใส่อะไรทีเนี้ยก็ไม่โป๊แล้วอ่ะโมรู้สึกแฮปปี้มากเลยอ่ะมันทําให้เราดูไม่แก่ด้วยนะโมมีความรู้สึกว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรปุ๊บแล้วถ้าเกิดแบบเราหน้าอกใหญ่อ่ะบางทีมันจะทําให้เราดูสูงวัยใส่เสื้อยืดก็โป๊แต่ถ้าตอนนี้เราใส่สายเดี่ยวเรายังไม่โป๊เลยอ่ะมันดูเหมือนหุ่นเด็กอะค่ะบางทีมันดึงดูดสายตาคนอื่นที่เราไม่ปรารถนาเลยอ่ะบางทีเขาไม่ได้มองหน้าเราบางทีเขามองหน้าอกเราโมไม่ชอบอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาคนมาทำแบบนี้โมก็เลยเอาออกเลยดีกว่าบังคับมองหน้าอย่างเดียวก็อาจจะด้วยความที่ไม่มีหน้าอกแล้วด้วยมั้งคะมันก็เลยทำให้แบบส่วนอื่นมันดูเด่นออกมาก็คือสะโพกนั่นเองเมื่อก่อนมันคือแบบบึบบับไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะด้วยเราออกกำลังกายมากขึ้นทำให้เอวเนี่ยมันเล็กลงหนุ่มนอกวงการเนาะไม่มีคือเข้ามาเนี่ยเราก็ปัดหมดเลยตัดหมดเลยว่าเราไม่ได้อยากจะมีคือเรายังไม่ได้มีใจที่หวยหายังไม่ได้มีใจที่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรายังรู้สึกว่าเราอยากกลับไปหาลูกอ่ะอยากอยู่กับตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่าพอเรามีเวลาว่างเราได้ทำอะไรให้ตัวเองเยอะจังเลยเราได้ไปสปาเราได้ทำเล็บเราได้ทำผมเราได้โอ๊ยหลายสิ่งเลยอ่ะแต่พอเรามีแฟนนะเราจะเอาเวลาไปให้แฟนหมดเลยแล้วลูกล่ะลูกจะอยู่ยังไงถ้าเกิดเราติดแฟนคือตอนนี้เรื่องแฟนเป็นประเด็นรองจนแบบเป็นเรื่องสุดท้ายไปเลยอ่ะจบเลยผู้ชายหมดสิทธิ์เรื่องสุดท้ายไปเลยเรื่องผู้ชายชัดเจนมากๆนะฮะส่วนเรื่องหน้าอกหน้าใจสรุปแล้วโอ้ออกจริงนะครับจริงแต่เขาบอกว่าแบบถือว่าไม่มีนมเลยรอบ10ปีเลยแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวก็ชินพอนี่ก็ชินมาทั้งชีวิตเอาจริงนะผมว่าไอ้ส่วนที่เอาออกเอามาให้ญี่ปุ่นดีกว่าพูดตากกับตัวเองก่อนแล้วจะได้ไม่เจ็บเนี่ยไม่แล้วในการที่คุณบอกว่าชินมาชิดทำให้ผมจากมองหน้ามองตรงกับแล้วมันไงแล้วก็มองเลยไปมันก็หายไปรู้เลยไปถึงหน้าฮะน้องไงญี่ปุ่นก้มปุ๊บนี่เห็นสะดือเลยนะก็ต้องความปุ๊บเลยแต่อีกมุมนึงเกลียดอะไรกันเปล่าไม่เกลียดเนาะแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็คิดว่าเขาเป็นการปรับลุคเลยนะเขาลุคแบบว่าใสๆแบ๊วๆเกาหลีใช่ไหมเนี่ยทีมงานเขาก็บอกว่าเหมือนกันว่าเอ๊ะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการปรับลุคแล้วมันดูแบบเบาๆถ้าเกิดว่ามีเด็กใจมันจะดูเซ็กซี่ไปไงมันจะดูโตดูเป็นแบบวัยที่แบบสูงกว่าถูกเพราะจริงๆมีแต่คนบ่นนะปกติถ้าเกิดสมมติใครที่ทำนมหรือแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยบางทีใส่เสื้อยืดยังโป๊เลยที่เป้แล้วมันดูแบบออกมาหมดเลยเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะนี้นี่ไงเนี่ยดูเด็กตลอดเวลาใช่ไม่มีปัญหาเลยโอเคเนาะสวยสวยรอดูเสื้อปุดได้นะคะไปข่าวต่อไปนะข่าวต่อไปมาพูดถึงนักแสดงกันบ้างเป็นนักแสดงที่ปกติแล้วปีที่ผ่านมาจะมีนักแสดงหลายคนนะพี่เป้ยังไม่หยุดขำนะชอบเป็นนักแสดงหลายคนที่แบบโกอินเตอร์ไปหลายประเทศเลยล่าสุดค่ะก็มีอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่เพิ่งโกอินเตอร์ไปนะคือน้องกัปตันชลธรก็มีข่าวว่ามีการไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศจีนแต่มันก็มีข่าวแว่วมาบอกว่างานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เนี่ยถูกยกเลิกกระทันหัน อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องคือมันโดนเมาส์มาอย่างนี้ใช่โดนเมาส์มาแบบนั้นนะฮะแถมตอนที่ไปถึงสนามบินนะฮะก็มีแฟนๆเนี่ยมารอต้อนรับกันอย่างดีเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนแล้วเจ้าตัวจะปลื้มขนาดไหนก็ต้องไปถามกันนะครับข่าวเมาส์ที่จีนเนี่ยแฟนที่ดูจริงๆเป็นครั้งที่2ที่ได้ไปจีนแต่เป็นครั้งแรกที่ไปเหมือนเป็นการมีติ้งครับผมก็รู้สึกสนุกแฟนคลับมากันก็ประมาณ200คนได้ครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานเลยใช่ครับกลับมาเมื่อคืนประมาณ
สี่ทุ่มห้าทุ่มได้ครับก็เหนื่อยนะครับแต่ก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าเหมือนไปเจอแฟนคลับที่นั่นแล้วเขาก็ให้การตอบรับอย่างดีก็รู้สึกหายเหนื่อยนะครับก็มีบ้างอาจจะสักน่าจะ 40-50 คนได้เพราะว่าก็เขาก็ไปให้การต้อนรับอะเนาะเพราะว่าเขาก็คงไม่เคยเจอเราด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีคนมารับเราครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าลุล่วงไปได้ดีครับผมเพราะว่าได้เจอแฟนคลับทุกคนก็ได้ลายเซ็นได้ถ่ายรูปกันก็เหมือนเป็นการมีเล็กๆสนุกสนานครับส่วนมากก็จะบอกว่าแบบI love you miss you อะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาก็อาจจะพูดบางทีก็สื่ออาจจะสื่อสารไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะผิดพลาดกันบ้างแต่ก็พอเข้าใจครับผมว่าเขาแบบต้องการสื่อสารอะไรกับเราครับมีแฟนคลับจีนหลายคนเลยนะครับที่ไปเรียนภาษาไทยมาแล้วก็เอามาพูดกับเราแล้วก็นี่ก็เก่งนะเพราะว่าพูดได้คล่องมากพูดเป็นประโยคได้ครับแฟนคลับจีนจริงๆน่ารักมากเพราะว่าอย่างพี่ผู้จัดการเขาบอกว่าให้ต่อแถวอะไรเงี้ยเขาก็ต่อแถวเป็นระเบียบกันเขาก็แบบไม่วุ่นวายกันนะครับได้ไปเที่ยวนิดเดียวก็จะไปที่ไปสำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนครับผมก็โกอินเตอร์เบาๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปเพราะว่าอยากเจอแฟนคลับมากกว่าเราไม่ได้หวังว่าแบบเราจะได้แบบไปทำงานที่นั่นแต่ถ้าเกิดได้มีโอกาสก็รู้สึกดีใจครับที่ถ้าเกิดแบบมีโอกาสได้ไปทำงานที่นู่นนะครับถ้าเกิดคิดไว้ไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณมีนากับกุมภาครับผมประมาณกลางๆนั้นครับก็คือไปจริงแล้วล่ะไม่ได้ยกเลิกแต่มีการปรับเปลี่ยนครับในส่วนของการที่จะเข้าไปเป็นมิทติ้งจริงๆจัดประเทศเขาจัดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าที่จีนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเป็นการเรื่องของการขอบานด้วยขออนุญาตเอกสารอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายแต่พอดีอันนี้มันก็คงจะอาจจะถูกยกเลิกกระทันหันเพราะว่ามันไม่ได้ถูกผ่านขั้นตอนนั้นก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นกินข้าวแทนแจกไลเซนส์แทนอะไรก็ว่าไปใกล้ชิดกว่าเดิมอีกนะดูอบอุ่นกว่าเดิมอีกแต่ว่าก็เขาก็มีพูดว่าแบบเดี๋ยวรอดูว่าอาจจะมีแฟนมีติ้งเป็นกุมภามีนาในไทยแทนเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันครับผมใครเป็นแฟนคลับก็ตามไปเจอกันได้ใช่ค่ะน้องกัปตันนะครับเอาไปดูท็อปปิกเราหน่อยนี่ครบรอบ1ปีเม้นท์แอนด์เมาส์นะมาร่วมอวยพรกันไหนดูซิขอคำอวยพรจากคุณผู้ชมเนาะขอให้รายการนี้อยู่กับทีวีไทยไปอีก2วันทีเดียวทำไมอ่ะทำไมสองวันอ่ะเออรู้ละวันฝนตกกับวันฝนไม่ตกแต่คิดแง่ดีเนาะรายการดีพิธีกรน่ารักขอให้รายการอยู่ไปนานๆแก่ไปด้วยกันนะเมนแอนมาเฮ้ยชอบแน่ขอให้พิธีกรมีนมค่ะว่าจะไม่ได้หมายถึงเราก็ได้อ๋อเหรอรายการเมนแอนเมาส์กันไปนานๆเมาส์กันทะลุจอไปเลยสุขสันต์รอยอันนี้ยาวหน่อยอ่านหน่อยดิ Happy Birthday to Men and Mouse ค่ะขอให้รายการอยู่กับช่อง GMM 25นานๆนะคะชอบดูมากดูทุกวันเลยขอให้ทั้งพี่ๆทุกคนและทีมงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเรตติ้งสูงทั้งปีค่ะ ขอบคุณด้วยเช่นกันนะฮะครับผมส่งมาได้เรื่อยๆนะเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็เหล่าทีมงานด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับโอ้มีอีกหลายเรื่องราวเรื่องหน้าเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการเก็บตกช็อตฮาฮาเด็ดๆและของละครจากช่อง GMM 25ห้ามพลาดนะฮะเดี๋ยวกลับมากับเม้นท์แอนด์เมาส์ครับกลับไปอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับเม้นท์แอนด์เมาส์กับเรา3คนครับคุณผู้ชมครับปีนี้ปี2017ปีที่แล้ว2016โอ้โหถ้าติดตามกันมาตลอดทั้งปีผมเชื่อว่านะเรื่องของละครนะฮะละครสนุกความสุข2ทุ่มทางช่องของเราจิม M25 เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าส่งมาให้ได้ดูกันเนี่ยนะฮะเป็นกระแสท็อกออฟเดอะทาวน์ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครที่มีเนื้อหาเข้มข้นใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นฉากฟินๆที่ดูแล้วจิ้นเหลือเกินจิ้นมอนกันไปเลยทีเดียวครบทุกรสเลยไม่ว่าจะเป็นประโยคเด็ดๆที่อยู่ในละครต่างๆที่โอ้โหฟังแล้วทำให้เราได้คิดได้แง่มุมมองต่างๆมากมายคนหยิบออกมาเป็นแฮชแท็กกันใน Facebook ใน Twitter นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะก็เรียกว่าจากละครของพวกเรานั้นเลยถูกต้องนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนไปดูอีกมุมหนึ่งของละครกันบ้างนะคะเราได้เห็นเบื้องหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันบ้างดีกว่าว่าละครแต่ละเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะครับThank you.
ตลอดปี2559ที่ผ่านมาละครช่องจีม M25 หลายเรื่องสร้างสีสันให้คุณผู้ชมกลายเป็นกระแส Talk of the Town มีการพูดถึงอย่างมากมายด้วยเนื้อหาที่โดนและความแซ่บของแต่ละเรื่องวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งของละครกันบ้างนั่นก็คือเบื้องหลังการถ่ายทำดูสิหน้าจอกับหลังจอจะเหมือนกันหรือเปล่ามาเริ่มกันที่ความแซ่บของเบื้องหลังกองละครคลับ Friday to be continued ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายที่มาเอาใจคนรักบี้ทัศภากันโดยเฉพาะเพราะว่ารัศมีแคสดีเจอ๋องจะต้องเล่นใหญ่เพื่อได้ใกล้ชิดกับหนุ่มบี้ไม่นะกุ๊กกิ๊บพี่ขอโทษนี่ด้านบี้ล่ะจะว่ายังไงบี้ครับปกติโดนลวนลามอะไรอย่างนี้เยอะไหมครับฮะไม่ค่อยพวกพี่เขานิสัยดีมากเลยใช่มีแต่ผมเป็นแค่การแสดงใช่ไหมไม่มีใครรู้เลยไม่ใช่การแสดงมีแต่คนมาอ่อยบี้ดูสิฮะทุกคนรอดูคินาเล่นนะขาข้อบี้ขาข้อเดือดนะเดือดนะเดือดบ้าบ้าสงสัยลีลาของรัศมีแขจะดูไม่เข้าตาหนุ่มบี้เพราะรายเนี้ยเขาติดใจสาวตัวเล็กจ้ามาต่อกันอีกหนึ่งกองละครนั่นก็คือ Club Friday to be continued ตอนเธอเปลี่ยนไปเรามาดูกันสิว่าเบื้องหลังกองนี้เขาจะมีความฮาความน่ารักขนาดไหนวันนี้เราหยิบยกตอนที่กองละครเรื่องนี้เขายกทีมไปถ่ายทำกันที่สวนผึ้งราชบุรีงั้นอย่ารอช้าไปดูเหล่านักแสดงทั้งพุทธเจี๊ยบโฟพร้อมผู้กำกับอย่างพี่กูที่ก็ขอพักเบรกละครสวมบทเป็นนางเอื้อยให้อาหารปลากันซะหน่อยนี่ตัวใหญ่กว่านอกเขาบอกแม่ไม่มาแล้วค่ะไม่มาแล้วอุ้ยนี่แค่ให้อาหารปลากันชิวๆก็ดูท่าจะอินกับบทบาทซะแล้วหลังจากนั้นผู้กำกับของเราก็ขอจัดแจงแชะภาพเหล่านักแสดงที่ดูใกล้ชิดกับเหล่าน้องปลาบวกด้วยบรรยากาศที่คลื่นเพลงสุดๆใหใส่หน้าจ้าสักพักสิวขึ้นจ้ากลับมาเล่นใหม่ต่อดีกว่าท่าทีไหมคะน้ำเป็นอย่างนี้แล้วพี่แอ๊กก็มาชี้ให้ดูว่าน้ำเป็นแบบน้ำเป็นอย่างนี้พี่กระเด้งใส่หน้าเราเมื่อกี้ใจคอยสับหน้าค่ะจะว่าอยากซับหรือล้างหน้าดีกว่าไหมซับน้ำปานแม่เล่นขนาดนี้ทำเอาทีมงานถึงขั้นขอซับน้ำตากันเลยทีเดียวค่ะคุณหมอปิดท้ายรวมเก็บตกความฮากันที่ซีนเด็ดของละครเรื่องปีกทองหนึ่งในโปรเจกต์เพลิงกิศนาเรามาย้อนดูบรรยากาศในวันเลี้ยงปิดกล้องของละครเรื่องนี้กันเรียกว่าทั้งผู้ผลิตทีมงานและนักแสดงก็ปลดปล่อยความสนุกกันอย่างเต็มที่เพราะนอกจากจะได้พบปะพูดคุยทานข้าวกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมจับใหญ่โดยที่ทุกๆคนที่อยู่ในงานจะต้องลงเงินในกล่องจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เพื่อจับฉลากเงินรางวัลงานนี้คนที่ถูกขูดเลือดขูดเนื้อเอ้ยไม่ใช่คนที่เป็นที่รักของคนในกองถ่ายมากที่สุดก็เห็นจะเป็นพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มชอนนี่แหละเอ๊ะแต่เนี่ยเขาไม่เรียกว่ารักนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ารีดถ่ายกันชัดชัดเคสเตรียมตอนนี้นะครับมีปองปองให้ห้าร้อยสิ้นเดือนรีบไปเลยแล้วก็ค่าบินนะฮะ20บาทนี่ถามเขาอันนี้ให้ถ่ายช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งนะฮะให้อีก1ดอลลาร์กัมพูชาตอนนี้อยู่ในอาเซียนแล้วใครอยากไปให้อีก 1,000 นะหมดตัวแล้วไปแล้วเงินอ่ะพี่ชอน 1,000 บาทนี่ดอลลาร์บัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรเครดิตชอนเอาไป60บาทเออไปไปเฮ้ปองมูติ 1,000 บาทนะคะเท่าไหร่เอาไว้ถึงปืนอ่ะพี่ชอนทั้งวันบัตรรถไฟฟ้าเอาไหมเอาไว้ถึงปืนอ่ะทั้งวัน 4,000 บาทเลยนะครับตอนนี้มีงบ 8,000 บาทรู้แล้วนาฬิกาเรือนเท่าไหร่พี่ชอนเรือนเท่าไหร่อันนี้มีคนบัตรเครดิตอยู่คนบัตรเครดิตอยู่เราจะเริ่มก่อน
นี่เป็นเพียงแค่บรรยากาศบางส่วนของกองละครทางช่องจิม M 25เท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากดูละครสนุกความสุข2ทุ่มก็ห้ามพลาดละครดีและเด็ดทางช่องจิม M 25ค่ะเป็นไงล่ะฮะน่ารักน่าชังกันเนาะเบื้องหลังแบบนี้หาดูยากนะในแต่ละเรื่องอย่างหมอเจี๊ยบก็น่ารักเราดูในกองที่ซนมากเลยอ่ะซนมีมาให้ดูตลอดเลยเมื่อกี้ชอนเองก็เหมือนโดนถ่ายใช่ไหมผมพี่หมดตัวเหมือนกันแล้วนะคิดแล้วล่ะนี่ไงเล่นมีใหม่สักทีไรโดนถ่ายอย่างนี้เหมือนกันแล้วกล้องมาจ่ออย่างนั้นนะไม่ให้ก็อายเขาอ่ะใช่ไหมก็เมื่อกี้จะหยิบบัตรรถไฟฟ้าแล้วไม่เห็นหรอเดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วนะนาฬิกานาฬิกาผ่อนอยู่อย่าเอาเลยกันโอ้แต่แล้วชอนมีความสนุกน่ารักแบบนี้เป็นเบื้องหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกครับผมเก็บตกซีนฮาๆมาฝากกันแน่นอนถูกต้องรวมไปถึงก็ยังมีละครอีกหลายเรื่องในปีนี้ที่จ่ออยู่ต้องบอกว่าปีนี้แซ่บไม่แพ้ใช่แล้วยิ่งตอนนี้ออนแอร์อยู่เนี่ยโอเนกาทีฟดีมากผมชอบตรงโอเนกาทีฟที่ตอนนี้มันแตกเรื่องของแต่ละคนใช่คือแต่ละคนเนี่ยมันมีแบ็คกราวด์แตกต่างกันแล้วเรื่องแต่ละคนเนี่ยก็ไม่น้อยนะมันเหมือนหยิบเรื่องของแต่ละคนมาขยี้พอมันขยี้ปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวละครถึงเป็นแบบนี้เพราะมันต้องมีปมอยู่ด้วยไงเพราะงั้นฝากติดตามด้วยกันแล้วกันในพูดถึงแล้วนะครับโอ้ยกระถิ่มนะครับ2ทุ่มของเราเนี่ยนะฮะตอนวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีถูกต้องครับนะคะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับเบนแอนด์มอสครับเมนแอนด์เมาส์ เป้ตามปุ่นนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับ3ปอกับเมนแอนด์เมาส์เราจะไปดูปออีกปอหนึ่งนะปอปุ๊ดปอปุ๋ยปุ๊ดปุ๋ยปุ๊ดปุ๋ยก็อยากให้เขาเป็นปอปายได้ปุ๊ดปุ๋ยคือถ้าเอาจริงในช่วงปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็แอบตามส่องไอจีของเหล่าดาราเนาะไปดูว่าอุ้ยเขาไปเที่ยวไหนไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทีมงานเราเนี่ยเรียกว่าตามไปส่องไอจีของพุ๊ดแล้วก็จุ๋ยกันหน่อยเพราะว่าเขาไปสร้างความหวานเหลือเกินแคปชั่นที่จุ๋ยลงเนี่ยนะฮะเห็นลงไว้ว่าเที่ยวกับคนนี้สนุกที่สุดพูดแล้วก็จักกันจี้แล้วพี่พูดลงว่าอะไรอ่ะพี่พูดเหรอหัวใจนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปอ่านตัวเองดีกว่าแต่เอาเป็นว่าเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าโชว์ความหวานเต็มร้านจริงๆนะฮะสำหรับคู่นี้แค่ภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่เขาไปเขาดาวอยู่ที่ชิบุยะครับแยกที่คนไปเดินกันเยอะๆนะฮะไปกับพี่เต้ป่ะใช่ภาพที่ผมคนถ่ายเอาดีกว่าภาพนี้แหละผมเป็นคนถ่ายฝีมือถ่ายโดยเป้วิศวะจบไหมพี่พุทธเขียนไว้ว่าหัวใจ หัวใจแล้วก็แท็กใครแท็กวัชยาแค่นี้ผมก็ไม่รู้มันมีความหมายอะไรเขาว่าพี่พุทธหรือเปล่าเป็นคนใจดำไม่ใช่ครับใช่ไหมคนใจสีแดงสีแดงสิเอาสีแดงเหรออ๋ออันนี้สีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นภาพหวานๆที่เขาไปเขาดาวปีใหม่กันนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศฟินๆเนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยคือทีมข่าวของเราเนี่ยเขาก็แอบสังเกตเขาบอกว่าเอ๊คู่นี้เขามีไอเทมอะไรที่คล้ายๆกันเช่นจริงหมวกก็เหมือนกันรองเท้าก็เหมือนกันเสื้อก็คล้ายๆกันเสื้อแบบเดียวกันไม่อยากจะพูดเสื้อเหมือนจะยี่ห้อเดียวกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คนละไซส์เป็นของผู้หญิงของผู้ชายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละบังเอิญหรือเปล่าแต่มันก็เป็นภาพแห่งความน่ารักเนาะใช่สมมติถามจริงอะที่ท่านญี่ปุ่นมีแฟนอยากจะแบบใส่เสื้อผ้าคล้ายๆกันไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วยิ่งไปเที่ยวด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันเนาะพี่แป้พอมันใส่ชุดเหมือนกันมันก็ดูน่ารักคุณดูข้างหลังเหมือนกันไหมล่ะเนี่ยแล้วคนขวาคืออะไรอ่ะอันนั้นเขาลุงที่ญี่ปุ่นไงเขาบอกว่าห้ามถ่ายไม่ห้ามถ่ายโฟกัสที่พุทธจุ๋ยช่วยโฟกัสที่พุทธจุ๋ยหน่อยดูเห็นป่ะหมวกเหมือนกันไหมไม่เอาจริงพี่เป้ก็เริ่มคล้ายเขาเหมือนกันนะคนละชุดเลยที่เขาใส่เสื้อยีนเหมือนกันหมวกเหมือนกันเห็นไหมกางเกงยีนเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีภาพลงไปถึงข้างล่างรองเท้าเหมือนกันนี่ก็เลยเป็นประเด็นไงเป็นประเด็นที่แบบว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าคู่นี้เขามีไอเทมอะไรกันฮะกินเต็มรับปีใหม่ปีนี้ทำอะไรจะได้ใจเย็นๆแบบช้าๆได้พาเริ่มงานเพราะถ้าใจร้อนจะหน้าเป็นแบบพี่เป้แหละโดนพลาดพิงมานี่คนที่เขาถ่ายรูปให้เขาทำกันอย่างนี้ใช่สิโอ้ยก็เรียกว่าเป็นภาพความน่ารักก็ลองตามไปดู IG ของพุทธแล้วก็จุ๋ยดูก็จะเป็นภาพที่เขามุ้งมิ้งนี่ยังไม่กลับมาเลยนะรออ๋อหรอเอาพี่เป้กลับมาก่อนผมต้องมาทำงานไงไอตอนไปก่อนจะไม่พูดหรอประเด็นคืออะไรกลับเถอะ
ไปตั้งแต่20เนาะจริงๆก็คือหน้าที่ยิ่งชีพวันนี้รู้ว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคลื่นต้องรีบกลับมาของคอมเมนต์แอนด์เมาส์ก็ต้องรีบมาไม่ข่าวรู้เมื่อกี้ในข่าวเจ๊เจ๊รู้มานานแล้วเงี้ยก็ลองไปตามดูจริงๆแล้วมันมีอีกหลายคู่นะฮะที่เขาไปบอกว่าไปสวีทกันใช่เพราะว่าเนี่ยในเพจใต้เตียงดาราก็มีการแบบรวบรวมรูปว่าดาราแต่ละคนปีใหม่นี้ไปกับใครไปยังไงแล้วเขาก็ไปเป็นคู่เยอะมากดูแล้วมีความสุขเนาะใช่แต่ผมก็อยู่กับครอบครัวพี่เป้อะฮะพี่เป้ก็นี่เลยนี่ไงผมทำงานอยู่กับงานหรอแล้วอากาศที่นั่นเป็นไงบ้างพี่เป้อากาศหนาวจังเลยจริงเหรอหนาวลบสองอะผมไปเจอโอ้ผมเลยไปนากาโนะมาด้วยนากาโนะแล้วก็ขึ้นไปดูพวกลิงออนเซนอะไรเงี้ยไอลิงตูดแดงอะนะใช่ลิงแช่ออนเซนไงเออลิงที่มันจะมีหิมะติดสวยมากสวยมากก็เป็นอีกที่นึงแนะนำอยากให้ไปเที่ยวนะเออนะก็ลองดูช่วงนี้ยังไปทันไหมไปทันอ๋อหนาวลิงออนเซนกันนะครับไปดูเรื่องของผู้ชายคนดีกว่าผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกสายฮานะครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับก็เป็นคุณซันนี่นั่นเองนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไอจีของเขาได้พาลูกชายของเขามาสวัสดีลูกชายเหรอลูกชายมาโนดมาโนดมีชื่อด้วยชื่อเจ้ามาโนดนั่นเองนะฮะแล้วเขาก็ได้ลงรูปคู่แล้วก็พร้อมแคปชั่นว่าพาสุดหล่อมาสวัสดีปีใหม่ครับโอ้แต่ตัวอ้วนมากเลยนะเขาเรียกว่าทาสแมวเหรอเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายทาสแมวเป็นทาสแมวผมก็เป็นทาสแมวเหมือนกันของผมชื่อไอ้โชคหรออ้าวเหรอนี่ก็ทาสแมวเหรอทาสแมวเลี้ยงอยู่4ตัวที่บ้านคำว่าผู้ชายท่านมาหมายความว่าไงเป็นผู้ชายขี้อ้อนน่ารักเวลาใครอยู่ด้วยก็แบบอยากไม่น่าถามเลยเนาะอันนี้คิดไม่เองหรือเปล่าอันนี้มีคลิปด้วยไปดูคลิปจากซันนี่กันครับครับมีหอมมีคำหอมครับพาโนดมาสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันนี้มาไหนแล้วดูไม่เต็มใจเท่าไหร่เนาะปีใหม่ไปจิกมันแรงมากนะมันบีบคอมันละโอ้ยครับไม่ยอมมาโน่ไม่ค่อยจะสนใจมาโน่จะไปอย่างเดียวเลยดูสิเออมาโน่ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะแววแววแววแต่เวลาเขาอยู่กับแมวเขาน่ารักนี่ไงผู้หญิงจะต้องแบบว่าอยากเป็นแมวไม่เพราะว่าแมวอ่ะมันจะมีนิสัยขี้อ้อนใช่ไหมพอเวลาเจ้าของเนี่ยพอเวลาอยู่ใกล้กันอ่ะมันก็จะต่างคนต่างอ้อนกันมันจะมุดไปมุดมาอย่างเงี้ยน่ารักโอ้แต่ไม่เคยเห็นพี่ซันนี่มุมนี้เนาะดูแบบฟัดแมวมุมฟัดแมวเมื่อกี้ชอบใช่ไหมแมน่ารักเฉยๆอยากเป็นมโนใช่ไหมไม่เบาเลยนะเธอนะก็เป็นมุมน่ารักของเขาอย่างนี้นะช่วงปีใหม่ยังไม่มีแค่นี้มีอีกอันนี้เป็นซุปตาร์ตัวแม่ของเราพี่อ้ำปัจจราภานั่นเองนะคะหลังจากที่สร้างบ้านในฝันเสร็จเรียบร้อยตอนช่วงปีใหม่คืนวันที่1มกราคมเนี่ยก็มีการกินเลี้ยงรวมตัวเพื่อนกันโอ้มีไปหลายคนเหมือนกันนะคะมีพี่ตองพัครมายมีพี่ลูกฝนทิพย์มีพี่ชายอนันทวีปค่ะพี่ป๊อปคำเกษมพี่หนิงปณิตาแล้วก็มีน้องนิรินมาด้วยก็มีจัดปาร์ตี้กันแล้วก็มีแฮชแท็กว่าพันปีปีใหม่2017โอ้โหพันปีเลยเหรออะไรอ่ะเป็นสาวพันปีอะไรอย่างเงี้ยยังดูสาวอยู่ตลอดเวลาคือเอาจริงผมก็ได้แอบตามไอจีของคุณอ้ําค่ะคุณหนิงผมก็ตามพี่ไม่ต้องแอบตามก็ได้พี่ตามเลยตามได้เลยไม่มีใครว่าป๊อปก็ตามคุณชายก็ตามเขาก็ลงรูปกันเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะแล้วตอนแรกผมก็ไม่ตอนแรกก็ดูผ่านๆไม่ได้ลงรายละเอียดแค่ว่าปาร์ตี้ธรรมดาเขาไปปาร์ตี้กันแถวโรงแรมสวนของโรงแรมที่ไหนหรือเปล่าเออถ้ามันดูอลังการมากเหมือนพวกจัดงานแต่งเลยนี่คือบ้านพี่อ้ําบ้านพี่อ้ําบ้านพี่อ้ําโอ้ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเป็นบ้านเขานะผมก็บอกว่าเออเขาไปจัดโรงแรมเขาไปเหมาสวนหรือยังไงเขาไปจ่ายกันอะไรยังไงอย่างเงี้ยติดอะไรนี่ก็หมดประมาณ 300,000 แล้วเหมือนจัดอีเวนต์จัดแบบจ้างออร์แกไนซ์มาจัดเลยนะคุณเราไปดูครับว่าความอลังการของคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยสุดยอดจริงจริงนะคะซึ่งนอกจากคืนนั้นไปแล้วมีอีกคืนนึงนะเป็นภาคต่ออันนี้เป็นแบบกินเลี้ยงแบบกันเองเออก็มีมี after ต่อด้วยมี after party อีกเหรอถูกแบบลดลงมาแบบไม่ได้หรูหราเท่าอันนี้ดูความหรูหราเขาเรียบร้อยใช่ไหมนี่คือสเต็ปไปละก็คืองานปาร์ตี้หรูหราไฮโซตามสไตล์ของเหล่าบรรดาตัวแม่ถูกต้องพออีกวันนึงปั๊บมีปาร์ตี้อีกแบบนึงเนี่ยขอดูภาพเขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้แบบกันเองนี่กันเองลงมาเลยทำไมมันต่างเหลือเกินหรูก็ได้ถูกติดดินก็ได้อันนี้จิ้มจุ่มร้านไหนอ่ะมีความจกส้มตำใช่จิ้มจุ่มใช่จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มดูจากเมื่อกี้เลยแล้วหน้าสดทุกคนเลยนะสังเกตนะโดยเฉพาะพี่ปุ๊กลุ้นนี่อยู่ใกล้สุดเลยนะทำไมผ่านไปคืนเดียวเหมือนซินเดอเรลล่าลดดีกรีไวมาก
แปลงร่างไม่ไหวกันแล้วไงแต่งหน้าไม่ไหวแล้วแต่อย่างนี้น่ารักนะผมมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าแบบฟุ่มเฟือยมากมายอยู่ในทุกๆวันแต่ว่าเขาก็จะมีอารมณ์แบบว่าเนี่ยติดดินบ้านๆใช้ชีวิตแบบพวกเรากินข้างทางได้อะไรได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดู IG ของอีกหนึ่งซุปตาดีกว่าใครพี่ปุกกี้ของเราพี่ปุกกี้เหรอพี่ปุกกี้ดีขอดูหน่อยตอนนี้ก็อยู่โอซาก้าไงทำไมยังไม่กลับไปเที่ยวเหมือนกันไงขอดูภาพรวมนะนางลง IG นี่คือนะดูภาพรวมนะนี่คือญี่ปุ่นนะขึ้นดีครับญี่ปุ่นครับนางลงญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับผมยังไม่หมดครับญี่ปุ่นนี่ครับญี่ปุ่นนี่ครับนี่ครับญี่ปุ่นครับนี่ครับภาพญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับยังไม่หมดครับยังญี่ปุ่นนี่ครับญี่ปุ่นนี่ครับมาไม่จบแป๊บนึงกล้าทักเขาน้องอยากให้ตัดไป IG พี่เป้มากคือตอนนี้พี่เป้ก็กำลังทรยอยลงอยู่เหมือนกันครับเอาจริงๆเป้ผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่ค่อยได้เที่ยวไงแล้วเขาเที่ยวทีนี้เขาลงรูปรัวมากพี่เป้แต่พี่เป้อะเลื่อนปุ๊บไม่มีรูปไหนอยู่กรุงเทพเลยคุณจริงแล้วแน่นเลยชื่อพี่เป้แน่นกว่าพี่ปุ๊กกี้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมขอไปดูภาพที่2ภาพที่2ถัดไปรูปเขาภาพที่2ถัดไปภาพกลางภาพกลางภาพกลางบนสุดนะฮะขอเข้าไปดูหน่อยภาพนี้เราดูให้น่ารักนะน่ารักนะเขาอ่านแอดแท็กหน่อยว่ามีคนญี่ปุ่นชี้แล้วพูดว่าคาวาอิน่ารักแต่ผมกำลังจะเราขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมขอคอมเมนต์หน่อยเม้นภาพนี้ว่าแกฟังผิดหรือเปล่าแกฟังผิดหรือเปล่าจริงจริงเขาพูดว่าคาวาซากิจริงจริงเขาพูดว่าใครวะอีเฮ้ยใช่คาวาอีป่ะพี่เป้ด้วยนะพี่เป้ด้วยนะใครวะพี่ปุกกี้พี่เป้เป็นคนพูดใครวะวะสิวะไม่ต้องไปโทรหน่อยคาวาไงคาวาอีก็ใครวะอีใครวะอีเออพี่เป้นี่คงไม่ได้อย่างนี้นะจริงๆเขาทำลายทุกคนที่ไม่อยู่เลยค่ะแล้วดูความสุขรักจึงดอกเล่นเออไปรักไม่หยอกเล่นหรอกก็ลองไปส่องดูของคุณปุกกี้ได้ IG เขาเนี่ยนะลงรูปรัวๆขนาดนี้ก็มีความสุขสันต์เขาไปอยู่ที่โอซาก้านะฮะไม่เราลงรูปแคปชั่นแต่ละรูปแบบตลกมากหนูนั่งไล่ดูแล้วแบบภาพเขาสวยทุกรูปนะสังเกตดิ IG เขาคุมโทนหมดเลยนะแล้วเขาแซวลูกเขาอ่ะตลกไปกับครอบครัวถ้าอยากเห็นผู้ชายของคุณปุกกี้หน้าตาเป็นยังไงเขาไปเลยไปเลยมีเด็กแซวหน่อยได้แซวหน่อยได้ลองมองผ่านๆนะเหมือนเป๊ะเปมนัดไหมจริงเหรอมีไม่เอารูปนี้เดี๋ยวรูปหล่อเมื่อกี้สิเมื่อกี้รูปเต็มๆอ๋อมีเครื่องดื่มไม่อยากออกสื่อแต่ถ้าลง IG เนี่ยก็คงออกสื่อได้แล้วมั้ยนี่ไงโอ้หน้าตาแฟนเขาหล่อมั้ยหล่อมั้ยแต่ปากพี่ปุ๊กนี่ทำไมแดงเลยเนี่ยไหนดูแคปชั่นซิดูแคปชั่นแคปชั่นเขียนว่าอะไรง่วงโหแค่นี้เลยเหรอนี่ทำไม่แซวก็ได้ปล่อยผมว่าปล่อยเขาไปบ้างไงเดี๋ยวจะหนักกว่านี้นี่รูปนี้ก็ตลกนี่รูปนี้ก็ตลกแคปชั่นว่านี่ฟังประกาศไม่ออกสักนิดแต่เชิดไว้ทำว่าเข้าใจอ๋อประกาศในรถไปนะไม่รู้ว่าถึงหรือยังอะไรยังไงนางก็ทำหน้าแบบฉันรู้ทำหน้าเหนือมีความเฟิร์มมีความเฟิร์มนี่แหละปุ๊กกี้ของเรายังอยู่ญี่ปุ่นยังไม่กลับมาแต่เดี๋ยวถ้ามาจริงๆคงเริ่มทำงานกับเราวันจันทร์ใช่แล้วก็เดี๋ยวติดตามกลับมาอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับครับผมอ่ะเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับอยู่ด้วยกันต่อกับ Men and Mouse ครับผม Men and Mouse Men and Mouseว้าวว้าวว้าวเราเสด็จน้ำปนเราเสด็จน้ำปนไปอย่าไปใกล้สิโอเคโอเคน่ากินมากเลยอ่ะ Happy birthday to you ทูยู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 น้ำที่ผมร้อง Happy birthday อีกที Happy birthday to youวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดรายการนะครับนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ส่งคำอวยพรมาขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เราอ่านแล้วเราก็มีความสุขว่าเออดีใจเนาะที่คุณผู้ชมก็มีความติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับพวกเรามาตลอดพรอันใดกันแล้วแต่ที่ส่งมาหาเราจะเก็บไว้หมดเลยเก็บแน่นอนเก็บแน่นอนด้วยแต่เราก็จะขอส่งกลับไปให้กับคุณผู้ชมเนี่ย
พันเท่าหมื่นเท่าเออครับผมจะได้มีความสุขตลอดระวังเทียนลนค้างถูกต้องครับหนึ่งปีหนึ่งปีถามปาล์มก่อนที่อยู่มาหนึ่งปีบอกเลยมีความสุขมากตอนแรกผมก็ยังเหมือนแบบยังไม่ค่อยเข้ากันนะน้องครับไปมาเนี่ยเหมือนอาจารย์เลยนะเออใช่อาจารย์เลยเหรอที่เหมือนอาจารย์เขาไม่ให้เป็นลุงก็ดีเลยเออจริงที่เหมือนลุงมีความสุขมากแล้วก็แฟนรายการน่ารักมากยิ่งเวลาแบบเราให้ส่งพวกท็อปปิกอะไรบางอย่างโอ้ความคิดเขาสร้างสรรค์มากเขาจะคิดอะไรก็แบบเฮ้ยคิดได้ไงวะดีใจที่มาร่วมพูดคุยกันรวมไปถึงปุ่นแม้ว่าจะมาแบบมาแป๊บๆมาแทนบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกมันบ่อยนะก็รู้สึกเหมือนเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นอาจารย์เหมือนกันเรารู้สึกไงรู้ป่ะรู้สึกว่าปุ่นเนี่ยเป็นคนข้างบ้านก็แวะมาทักทายมาเมื่อไหร่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ส่วนผม1ปีที่อยู่ด้วยกันมาตรงนี้เนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันเหมือนอีกบ้านหลังนึงแล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับพอวันไหนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะแม่แอนเมาส์ผมจะคิดถึงนะหรือไม่ได้เจอกันเออผมคิดถึงนะบางทีพี่ตั้งใจไปเพื่อคิดถึงใช่ไหมแหมใครจะพูดดีๆซะหน่อยแต่ไม่มีความรู้สึกจริงๆคือว่าเราไปไหนก็แต่เราก็คิดแบบวันนี้ไม่รู้รายการจะเป็นยังไงแบบเราทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็คิดถึงไงแล้วก็ถึงทีมงานคิดถึงแบบว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรมาเมาบ้างหรือเปล่าหรือเรามันจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าคุณผู้ชมเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นความผูกพันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับปี2017เชื่อว่ารายการของเรามีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนครับก็อยากให้ติดตามกันต่อไปด้วยครับใช่แล้วมีความสุขตลอดกันไปนะครับเพราะฉะนั้น Happy Birthday to youขออนุญาตเป่าพร้อมกันตรงนี้นะครับ1 2 3พร้อมกันเย้เอาไปดับเอาไปดับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันตลอดแล้วก็ขอให้ติดตามกันตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยเช่นกันนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะไปด้วยกันสุขภาพแข็งแรงด้วยครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ